ยังไม่มีลูกค้ามาจองบ้านสักทีนะครับสร้างก็ใกล้เสร็จแล้ว 80-90% แล้วยังไม่มีลูกค้ามาจองสักทีจะทำยังไงดีก็มีเพื่อนๆที่เรียนไปแล้วหรือว่ายังไม่เรียนก็ปรึกษากันเรื่องนี้ก็เข้ามาเยอะนะครับกำลังเริ่มทำอยู่อะแต่ว่ากังวลเหลือเกินยังไม่มีลูกค้ามาจองสักทีนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้นะครับสู้ๆก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะวิเคราะห์มาดีแล้วแหละนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเรายังเป็นมือใหม่อยู่นะครับลูกค้าก็ดูเราอยู่นี่แหละนะครับดูเราอยู่นะแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจจองเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะอยากเห็นบ้านเสร็จแล้วนะครับอยากจะเห็นบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ในเรื่องการขายบ้านเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขายง่ายมากไม่ได้ขายยากมากมันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่เวลาด้วยแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับว่าให้โพสต์ให้ขายเรื่อยๆขายต่อๆไปนะครับเน้นโทรคุยกับลูกค้านะครับในเรื่องอสังหาเรื่องการขายบ้านเนี่ยเทคนิคเน้นโทรคุยนะครับคุยในแชทเนี่ยคุยในแชทระดับหนึ่งแล้วก็ขอเบอร์โทรคุยนะครับเราจะได้ปิดการขายง่ายขึ้นแล้วก็เวลาลูกค้ามาดูบ้านเนี่ยนะครับแนะนำให้เรามาด้วยนะครับให้เรามาด้วยมาคุยด้วยมาอะไรด้วยนะครับจะช่วยในการปิดการจองได้มากขึ้นนะครับแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราต้องทำให้ลูกค้าก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าลูกค้ามาดูบ้านสนใจเนี่ยผมจะเสนอก่อนเลยว่าเดี๋ยวผมเช็คเครดิตให้ไหมว่ากู้ได้ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเช็คให้ฟรีประมาณนี้ขอแค่สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนแล้วก็บัตรประชาชนรู้อายุผู้กู้แล้วก็ภาระหนี้สินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ก่อนขอแค่ถ่ายรูปพอไม่เอาตัวจริงนะครับเนี่ยเราทำให้เขาก่อนแล้วเรามาบอกเขาว่ากู้ได้นะครับกู้ได้เท่านี้เท่านี้แล้วจองไม่จองก็อีกเรื่องนึงนะครับก็บางทีอยากจะบอกก็สู้ๆเดี๋ยวลูกค้าก็มานะครับถ้าบ้านเราเสร็จนะถ้าบ้านเราเสร็จแล้วเราเป็นมือใหม่อยู่ตอนนี้ลูกค้าก็อาจจะลังเลแล้วเราก็ลองดูสำรวจตลาดดูดีๆนะครับว่าเฮ้ยทำไมลูกค้ายังไม่จองสักทีเราขายบ้านแพงไปไหมเราขายแพงไปหรือเปล่ากำลังเขาไม่ถึงหรือเปล่าหรือว่าโลเคชั่นมันไกลไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับลองวิเคราะห์ดูแต่ว่าถ้าใครทำแล้วเนี่ยถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้ท้อนะครับไม่อยากให้ท้อแต่ถ้าใครกำลังจะเริ่มลงมือทำนะครับลองนึกถึงว่าถ้าเราขายไม่ได้ไว้อะนะครับว่าถ้าเราขายไม่ได้อะเราจะเสียอะไรบ้างนะครับมันมีความเสี่ยงไหมสำหรับเราอะไรเงี้ยลองนึกภาพไว้นะครับถ้าเอาง่ายๆนะถ้าใช้เงินสดสร้างนะครับถ้าขายไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเอาเข้าธนาคารก็ได้นะก็เป็นกู้เป็นเงินออกมาได้นะครับสมมติถ้าใครกู้สร้างใช้เครดิตตัวเองกู้สร้างก็สามารถให้เช่าได้นะครับสมมติพูดถึง worst case เลยนะ worst case แบบไม่มีคนซื้ออะนะครับก็ให้เช่าได้นะครับมันก็เป็นบ้านของเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนผมเริ่มหลังแรกเหมือนกันผมเริ่มหลังแรกเนี่ยก็ใช้เงินกู้ธนาคารนะครับผมก็ตอบตัวเองได้ว่าถ้าไม่มีคนซื้อผมต้องผ่อนธนาคารเดือนละประมาณ12,000ผมก็ตอบได้ว่าเฮ้ยน่าจะให้เช่าได้สักเดือนละ10,000นะบ้านแบบนี้นะครับหรือไม่ถ้าไม่มีคนเช่าจริงๆผมก็พอจะส่งไหวนะเดือนละ12,000เนี่ยนะครับลองตอบตัวเองให้ได้แบบนี้ก่อนนะครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยถ้าขายไม่ได้ฉันตายแน่ฉันล้มละลายแน่นอนถ้าอาการแบบนี้ไม่อยากให้ลงมือทำนะครับถ้าขายไม่ได้ฉันต้องผ่อนธนาคารเดือนละ10,000ฉันตายแน่อย่างเงี้ยไม่แนะนำให้ลงมือทำนะครับก็ถ้าเราผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เราจะไม่กังวลเรื่องขายไม่ได้นะครับถ้าเราจะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำถ้าคนที่ทำมาแล้วยังไม่มีคนจองก็สู้ๆผมคิดว่ามียังไงก็มีนะครับลองนึกภาพดูนะถ้าเราขายแบบไม่เอากำไรเลยอะเอาแบบตัดกำไรทิ้งไปเลยนะครับสมมติเราขาย2.3 ล้านกำไรสัก500,000ตัดกำไรทิ้งไปเหลือ1.8 ล้านผมคิดว่าขายได้เอาทุนคืนก็ยังดีนะครับสำหรับคนที่ลงมือทำแล้วนะอาจจะเลือกโลเคชั่นผิดอาจจะเลือกอะไรผิดอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าขายขาดทุนนะขายได้นะครับสู้ๆนะครับขายได้แน่นอน โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายเริ่มต้นยังไงนะใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอยากเริ่มลงมือทำหรือกำลังลงมือทำอยู่อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะผมมีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนไลฟ์สดสอนทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มนะครับใครสนใจเรียนคอร์สเนี่ยก็ทักไลน์มาได้เลยนะผมจะสอนปูพื้นฐานให้นะครับชี้แนวทางให้ไม่มีทุนทำยังไงมีทุนทำยังไงนะครับมีที่ดินไม่มีทุนทำยังไงกู้เงินธนาคารทำยังไงนะครับประมาณนี้สนใจทักไลน์ได้เลยครับ